ไร้วรณิชจิตแจ่มใสแป๊บหนึ่งอะไรกันบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนไอ้ตัวไม่ไหนอ่ะมึงรออะไรอ่ะกินข้าวเสร็จพี่ฮะถ่ายรูปยังครับถ่ายรูปยังยังครับต่อไปบอกโบนะเมื่อกี้อ้าวสตาร์ทอีกแล้ว1คันแล้วนี่สตาร์ทดีๆมันอยู่ที่ปักเซตโว้ย Neo Max R ครับปัก40ระดับตรงรุ่น FC ฮะตอนนี้เดี๋ยวจัดล้อโหลดครบชุดเราไปเรื่อยวุ่นวายหน่อยแม่งก็วุ่นทุกวันนะในความจริงฝั่งนี้ต่อน่าจะได้นะไรได้เอ้ยไม่ใช่ไรได้ได้ทำให้มันใสได้มาฝั่งนี้บ้างนี่ไงน่าจะได้ครับน่าจะได้เฮ้ยไอฝนอันเนี้ยเราปั่นไฟหน้าไปยังวะอันนี้ปั่นแต่ตอนขับยังไม่ได้พ่นโคมแล้วคิดว่าพ่นมันจะใสแบบนี้มันต้องอยู่ข้างนอกอะมันก็น่าจะได้นะน่าจะปีใหม่อ่ะครับได้อยู่ค่ะใสกว่านี้อดใสกว่านี้ใช่ไหมใช่ก็ใช้โคมอ่ะไอ้ตัวทำโคมใสอ่ะพันกว่าบาทเป็นไงครับนี่ซีเรียสก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำดีไหมจ๊ะใช่วันนี้มาทำสีรถที่ร้านนะแจ๊บกำลังยูให้เปลี่ยนล้ออยู่ครับยังไม่ยอมเปลี่ยนฮะอีกทีครับนี่ไงวนมาให้แล้วไงนะฮะวนมาให้แล้วไงนี่ฮะคันนี้ครับช่วยอันนี้นานตั้งแต่เรียนละช่วยแนะนำหน่อยว่าเนี่ยผมยูให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนล้อไม่ยอมเปลี่ยนแนะนำหน่อยเร็วนะตกลงเปลี่ยนไหมล้อเปลี่ยนไหมเดี๋ยวนี่อู่นะไม่ใช่บีโก้มึงจะเอาหัวใจมาทำไมโอ้โหนะฮะเปลี่ยนไหมล้อเปลี่ยนไหมอ้ามีคนรู้จักด้วยใช่เอ๊ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวสรุปเขาชื่ออะไรกันแน่วะน้องมุกฮะนะฮะสวัสดีครับผมอ๋อไม่ใช่บุ๊กกี้ไหนอ่ะเอกที่มีเมียแล้วนะอ๋อน้องผมครับเอกวันพ้อยเมียเยอะ7-8คนโอเคยังกูบอกให้แล้วที่รักแฟนมากอะนะใช่ไหมเอกอะนะเออแถมล้อไปเลยเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับกูแถมไปแล้วกูจะได้อะไรครับผมนะฮะนี่รถจ่ายเต็มไม่ลดสักบาทด้วยนะครับคิดเต็มด้วยถามจริงรถก่อนหน้านี้ไปทำที่ไหนมาเนี่ยปู่ประกันอะไรอย่างเงี้ยมันยับเยินมากเลยนะนี่เขารักมากนะครับคันนี้รักมากเรียนแล้วจริงๆมีคันแต่ว่าคันนี้คือแบบตั้งแต่เรียนเลยตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กๆคือแก่แล้วอันนี้จะบอกว่าแก่แล้วนะแหมว้าวกันใหญ่เอาล้อผมไปแทนเลยครับอ้าวมึงจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวเขารอจริงๆนะเปลี่ยนล้อเออจริงแค่เปลี่ยนล้อมันก็สวยแล้วเก็บอีกนิดหน่อยได้ราคาพิเศษเลยนะทำไมอ่ะเกินงบอ่ะเดี๋ยวเออแต่งคันนี้หนูไปแต่งคันนู้นนี่หรอคือคันนู้นอ่ะเราแต่งเราก็ไม่ได้โหลดตอนแรกคันนู้นมันก็ขับแบบลุยๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคันนี้ถ้าเราจะเก็บมันอ่ะจะเก็บไว้ใช้อ่ะมันก็น่าจะทำให้มันดีแล้วมันก็ไม่ได้แพงเพราะว่าถึงเวลาเราเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรมันก็ราคานั้นอยู่แล้วยางใหม่เลยก็เนี่ยเปลี่ยนมาก็หมื่นกว่าบาทจริงป่ะล่ะเอออันนั้นได้ทั้งล้อทั้งแม็กเออยางเอาไว้ไหนอ่ะเก็บกลับบ้านเก็บไว้ก่อน
นี่เปลี่ยนมานานแค่ไหนแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บไอ้นี่ก็ชนปั๊บเลยก็ไม่นานมากนะกี่เดือนกี่ปีแล้วเดี๋ยวดูกันแต่ว่าที่อู่จอดนี่ก็10ปีเห็นไหมจัดเลยหล่อๆมีทุกคนบอกให้จัดเลยหล่อๆโตปีเดียวก็เลยเก็บสีทั้งคันเท่าไหร่ครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าทำสีเฉยๆรถมาไม่ทำอะไรเลย 20,000 กว่าบาทถ้าเปลี่ยนสี 30,000 กว่าบาทนะครับแต่คันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกชิ้นน่ะทุกชิ้นน่ะเนี่ยคนแบบนี้หน้าตาแบบนี้ครับใช้รถก็จะเป็นอย่างนี้แหละผมเห็นหลายคนแล้วนะครับใครที่บอกว่าเวลาซื้อรถมือสองนะอ๋อรถผู้หญิงใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าจะเนียนนะผมบอกเลยคิดผิดราคาพิเศษราคาพิเศษให้อยู่แล้วนี่เขากำลังตัดสินใจอยู่คือก็ไม่ยอมแต่งนะไม่ยอมแต่งรถนะไม่ยอมแต่งเนี่ยเห็นไหมมีคนบอกให้แต่งเลยโอเคย้อนแสงโอ้โหนี่เขาเลือกมุมด้วยเว้ยฮะเขาเลือกมุมด้วยอ่ะจะไลฟ์นี่ต้องเลือกมุมด้วยอ่ะวันนี้ไลฟ์สดประจำเลยไหมคะนะก็เข้าวันละ2วันครั้งอะไรเงี้ยครับตกลงก็ชื่อมุกหรือปุ๊กอ่ะนะมุกนะฮะให้ฟรีไปเลยพี่ครับผมขอบคุณค่ะมาให้ไอ้คนที่พิมพ์อ่ะนะมาให้นะแม่ขอบคุณเปลี่ยนไปเดี๋ยวลดให้อีกป่ะเปลี่ยนเลยป่ะเปลี่ยนเลยป่ะบอกใน S1 มันจะลดอีกป่ะได้ป่ะเอามาท่าไปให้เด็กมายกมาท่าไปแล้วว่าโอเคไหมไปลองให้เด็กมาท่าไปสิบห้าไปยกมาวงหนึ่งไปมาท่าดูใช่เนี่ยครับเนี่ยคันนี้คือทำแบบเดิมๆเลยเนี่ยหรือเก็บแล้วมันไม่สวยเลยนะไม่สเกิร์ตมันเยอะเชื่อผมดิเนี่ยเรียบอย่างเงี้ยสวยแล้วขับไปคนเห็นก็งงอ่ะว่าแบบเนี้ยรถกี่ปีอ่ะมันยังฟุ้งฟิ้งอ่ะต้องมีคนถามอ่ะล้อเก่าขายไหมครับเดี๋ยวไปรับที่บ้านโอ้ยพ่อดูเว้ยจริงเลี้ยงหมาจะ8ตัวอ่ะกล้าไปอ่ะพ่อดูพ่อดูด้วยนะฮะน่ารักมากครับตัวเป็นๆนะผมอะลูกค้าคือลูกค้าครับผมนี่เป็นไงผมรู้ว่าคุณอยากดูรถใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้าเหี่ยวนี่มันเดินเข้ากล้องทำไมเนี่ยนี่ไหนเรียบๆสวยแล้วเนี่ยงั้นถ้าไม่โหลดก็เปลี่ยนเป็นยาง55ไหมล่ะยาง55ก็จะหนาหน่อยฟีลแบบไม่ต้องโหลดเงี้ยยางหนาๆอันนี้มันเบอร์อะไรวะเนี่ย55เนี่ยถ้าไม่โหลดยางก็จะหนาๆ หน่อยก็จะอยู่ภาพประมาณนี้แต่ล้อสวยกว่าเดิมเฮ้เด็กจับไปดิทำงานดิเฮ้ยอันนี้คือยาง50แต่ถ้าเราจะไม่โหลดก็ใส่ยาง55เอาไงแต่เนี้ย50ก็ประมาณเนี้ยก็ได้อยู่แล้วเพราะ50ก็จะหนาก็จะไม่ซิ่งไงเป็นไงนี่ดูว่าก็ตัดสินใจอยู่นะฮะแม่งเนี่ยพอกล้องหันปุ๊บหน้าจะเปลี่ยนเลยเว้ยนี่มืออาชีพหน้าหันปุ๊บตอนแรกก็แบบกำลังมองรถอยู่เว้ยแบบเครียดๆพอกล้องปุ๊บยิ้มนะมืออาชีพใช่นะแค่นี้นะล้อเรียบๆเนี่ยนะพอแล้วเนี่ยถูกตังค์เดี๋ยวลดให้หมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆเลยไปบ่อยสมเปลี่ยนล้อไปเอาไงดีหรือจะเอายาง55เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแต่ไม่โหลดอ่ะไม่โหลดใช่ไหมใส่วงหนึ่งก่อน
ขอดูก่อนแต่จริงถ้าไม่หลบก็55จะพอดีแหละขอ15ครับขอ15เฮ้ยเดี๋ยวปกติกูไลฟ์ตอนบ่ายเนี่ยนะมันคนดูก็จะประมาณ1,000เดียวนะครับผมไม่ทราบว่าโผล่มาไหนอีก1,500ครับผมอย่าเขาก็อยากมาดูรถแปลกรถสวยนะแบบว่ามันแบบนะล้อใหญ่รถเมียนะมันแบบว่าแหมตามจริงเคยด่าใครไหมปกติแรงไหมไม่แรงอะไม่แรงเหรอคือตอนผมเห็นหน้าเนี่ยโอ้โหหน้าเครียดไงกำลังเครียดอยู่ไอ้เจ้าว่าแบบถ้ากูทำรถคันนี้ไม่ดีเนี่ยว่าเละอ่ะคือแบบหน้าตาแบบสายเหวี่ยงสายวีนมากอ่ะคือไม่เห็นเนี่ยแม่งไม่ต้องสายเหวี่ยงอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาทำรถก็ง่ายๆนะง่ายๆเลยแต่สุดยิ่งแบบน่ารักนู้หรือว่าเฟลลี่เดี๋ยวกูส่งรถเดี๋ยวจะต้องไลฟ์สดแบบนี้แหละแล้วจะไม่กล้าไม่จะไม่กล้าแบบออกอาการเว้ยคุณจะมาดูเหรอครับก็รีบหน่อยนะฮะเพราะว่าใส่ร้อยประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วครับนะฮะใช่ไหมแหนต้องอ่ะคือผมไม่รู้จักหรอกนะจริงๆผมไม่รู้หรอกว่าอะไรเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยทำไมคุณมุกกี้นี่ดังมากเลยเหรอก็สมัยนึงอะค่ะสมัยนึงเหรอทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็ดังคือไม่ทำอะไรฉันดังฉันเองค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเฟซนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วผมจะเข้าไปดูคือเราเห็นหน้าเนี่ยปุ๊บแล้วผมไม่ได้มองว่าสวยหรืออะไรนะนี่ไม่รู้เลยนี่ไลฟ์นี่ไม่รู้เลยไม่รู้จริงเหรอไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยที่ก็มีคนมาบอกผมนี่ไม่รู้เลยคือปกติเนี่ยถ้าผู้หญิงหน้าตาดีๆมาที่อู่เนี่ยนะครับผมจะประมาณแบบถ้าแม่งสวยจัดนี่ผมไม่มองเลยนะจริงเพราะอะไรรู้ป่ะคือถ้าเราแม่งออกอาการมากเว้ยแบบลูกค้าผู้หญิงก็จะแบบว่าไอ้เหี้ยอู่แม่งหน้าหม้อเว้ยเดี๋ยวกูจะเอาของถูกปลูกอะไรเงี้ยมันจะมีและสุดท้ายครับแม่งซื้อแพงด้วยเว้ยจริงๆเพราะฉะนั้นผมเห็นผู้หญิงหน้าตาดีผมจะแบบนิ่งๆไงแล้วก็เหี้ยดูหน้าแล้วแม่งเหวี่ยงแน่นอนอ่ะเห็นแวบแรกที่เห็นนะผมไม่รู้หรอกว่าเขาแบบคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยโอ้โหเล่นหนังกับหน่งชัดชัดชาด้วยฉากไหนวะ MV อ๋อ MV อะไรคะไอ้ไก่ไงออกจะดำเนี่ยนะคือผมแม่งแบบไม่รู้โลกอ่ะคือผมไม่รู้โลกอ่ะจริงๆผมก็เห็นว่าแบบเฮ้ยน้องหน้าตาดีอะไรเงี้ยหน้าตาก็แบบมีแนวอะไรเงี้ยไลฟ์สักนิดนึงอะไรเงี้ย อ้าวคนเราหน้าตาดีมีแนวแบบไม่มีแนวมันก็มีนะบางคนแบบน่าจะดีก็อย่างนั้นแหละแต่แม่งแบบไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ 3,000 แล้วคือทำไมจะดูรถมันสวยมากอู่นี้น่าติดตามนะฮะเป็นผมก็ไม่มองหน้าครับมองผมน้องก็โกกสีผมมาใช่ไหมเอาง่ายๆเมื่อกี้มารับรถฮะนั่งคุยราคากับผมเนี่ยนั่งคุยเรื่องรถเนี่ยกูต้องเก่งกล้ามเนื้อตาไว้เงี้ยใช่ป่ะเวลาผู้ชายมองอ่ะเราก็ต้องมองให้บอกมึงมองอะไรกูวะแล้วคือมันเป็นธรรมชาติของคนครับคือตาไม่ต้องไปในจุดที่แม่งก็ต้องโฟกัสอ่ะกูนั่งคุยกูนั่งคุยเงี้ยเหมือนเอาหนังดึงตาไว้อ่ะตามึงอย่าลงนะเว้ยตามึงอย่าลงลำบากมากนะฮะลำบากมากก็เลยเผื่อแผ่ซะเลยนะฮะไหนก็นี่มุมนี้เป็นไงมันนี้สวยนะมันนี้สวยนะครับนะฮะน้องมุกกี้ฮะนะครับจริงๆหลายคนแล้วนะที่มาที่ร้านซึ่งเราก็ไม่รู้เว้ยนะฮะเอาแล้วมาแล้วไงครับใครแนะนำมาโอ้โหจะดังเพื่อนค่ะที่ภูเก็ตนี่อยู่ภูเก็ตนะอยู่กรุงเทพยังไม่รู้เลยอันนี้อยู่ภูเก็ตเหรอเนี่ยเป็นคนที่นู่นภูเก็ตอ๋อหนูเคยไปเรียนที่นู่นเพื่อนที่ภูเก็ตแนะนำมาบอกว่าให้มาที่นี่เราเป็นผู้หญิงอะค่ะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่ารถร้านไหนแบบแต่งดีอะเพราะว่ามันค่อนข้างหนักมากนี่ว่าซ่อมเยอะก็เลยเขาบอกว่าที่นี่ทำสีดีแต่งดีเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าซ่อมจะเป็นไงเฮ้ยโอเคแล้วโอเคแล้วนี่สวยเห็นไหมงามเลิศเห็นไหมสวยที่สุดนะนะฮะเขาไม่เน้นนะอะไรแหมคนรู้จักเยอะจริงฮะครบทุกองค์ประกอบแน่นอน
นี่นี่ขนาดผมเห็นเบื้องหน้านะถ้าคุณเห็นเบื้องหลังคุณจะอึ้งความลับจริงเบื้องหลังเนี่ยสเปคเลยนะฮะโอ้โหจ้างไม่ไหวแล้วครับอันนี้คันไหนฮะถือถือคุยกับลูกค้าไปก่อนนะหัวใจมาเต็มฝากลูกค้าไว้ด้วยอ้าวโอ้ยนานไรนานมากอ่ะโอ้ 3,000 เคแล้วค่ะแค่ใส่ดูใช่ไหมหรือใส่เลยใส่ดูค่ะใส่ดูอ้าวแล้วน้าไปดูแล้วน้าไปถ่ายรูปแป๊บนึงค่ะปกตินะอะไรไม่เคยเยอะขนาดนี้หรอคนเขาไม่ว่างเปล่าทีนี้น้ำไม่ไลก็ไม่มีใครดูเลยทีนี้ไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดสองนกสองมันหัวใจมาไม่หยุดเลยค่ะมารอแป๊บนึงนะคะน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำเดินมาแล้วน้ำเดินมาแล้วน้ำเดินมาแล้วถ้าฝั่งนู้นต้องใส่ใจอะไรมากหรอต้องใส่ใจฝั่งนี้เออฝั่งนู้นดูแลตัวเองได้โอเคคาร์ดิเทอร์ลิงต้องใส่ใจแต่ว่ารถที่จอดนี่สวยหมดเลยนะเจอมาแล้วเจอคันหนูแบบดูแบบธรรมดามากเลยใช่ครับรถแน่นมากครับบอกรถแน่นจริงๆอู๋นี่รถแน่นจริงๆนะฮะนี่ไหนหลวมเห็นป่ะไม่ได้ต้องยาง55ป่ะเอายาง55ขึ้นรถใช่ไม่ได้เขาไม่โหลดนั้นเดี๋ยวตอนหลังเลยแหมปั๊บเทอร์โบคุณปั๊บเทอร์โบแหมได้ไหมปั๊บเทอร์โบได้ไหมนะฮะถ้าผมเป็นคนเรามีความเป็นตากล้องอยู่ภายในเราจะรู้ว่าถ่ายมุมไหนดีครับผมนะฮะนี่สวยแล้วถอดสวยอยู่แล้วสวยแล้วโอเคนะฮะเธอไปปั๊บใจเย็นเว้ยเขาอ่านคอมเมนต์อยู่เว้ยปั๊บใจเย็นนะฮะใจเย็นใจเย็นมึงไม่เน้นอะไรกันเลยมึงเน้นแต่เทอร์โบอย่างเดียวเลยนะผมไม่ค่อยอึดอัดครับผมสบายสบายต้องถามน้องเขาอึดอัดหรือเปล่านะโอเคตามนั้นแค่นี้ก่อนแหมมึงแน่นกันอย่างเดียวเลยนะแน่นอย่างเดียวเลยเริ่มอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะฮะคอมเมนต์เริ่มพูดออกมาไม่ได้แล้วนะฮะไหนอันนี้อ๋ออย่างนี้เหรอปุ๊บดูนี่นะครับปุ๊บโอ้โหไอ้แบบแม่งไม่ใช่อ่ะจริงดูดิขนาดแม่งเอากระเป๋าพาดตรงนี้แล้วมันโอ้ไม่เรื่องเลยอ่ะเสียงเบนซ์อ่ะโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้คืนนี้เดี๋ยวผมลงให้นะครับเบนซ์ผมใช่ไหมคันนี้นะได้เดี๋ยวผมถ่ายเสียงให้ครับมืดๆมืดๆโอเคคันนี้กันจ้าไปแล้วบายบายไปแล้วมึงจะหน้าบูดทำไมล่ะฮะไปแล้วพอแล้วมันนานเกินแล้วนานเกินเยอะมากพอแล้วแหมจะต่อเวลากันทำไมเนี่ยปกติผมไลฟ์เนี่ยคุณหายกันหมดเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวสิอีก2นาทีอ๋อนี่จะดูหุ่นมากนี่ไงนี่เลือกมุมด้วยนะโอเคคันนี้เอ้ยไอประหลัดเดี๋ยววันนี้อาจจะโทรไปหานะเรื่องจูนนะมึงจะหน้าบูดกันทำไมเนี่ยดูหน้าบูดกันหมดเลยฮะเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวใส่ล้อก่อนเดี๋ยวมาใหม่โอเคไปแล้วทำงานหน่อยบ๊ายบายชอบกันใหญ่ฮะชอบกันใหญ่เลย โอเคเดี๋ยวเขาให้เขาแชร์ไปแล้วก็แชร์ไปทดเวลาบาดเจ็บ